แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านไปสำหรับไมล่า8ปีก็คือลุ้นมากว่าเราจะได้กลับมาภาคอีกไหมก็คือดีใจมากเลยค่ะที่ได้โอกาสมาภาคหัวหน้าอีกครั้งผ่านไปหลายปีเป็นยังไงบ้างสำหรับเราในการกลับมาเป็นหัวหน้าอีกครั้งค่ะก็หลายปีก็คือก็ไปอยู่อเมริกาทำงานที่นู่นก็คือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะได้กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีภาค2แล้วก็พอได้ยินว่ามีภาค2ก็แบบลุ้นว่าเฮ้ยเขาจะใช้คนเดิมเปล่าเขาจะเรียกเราเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเห็นว่าได้ดูหนังก่อนเพื่อนด้วยใช่ค่ะใช่ยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะคือพูดตรงๆเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่แบบดีที่สุดมันที่สุดเสมอแต่คือเรื่องโมนา2ภาค2คือดีจริงๆค่ะมันจริงๆคือผจญภัยอันตรายแล้วก็คือมีความพัฒนาของตัวละครด้วยค่ะเพราะเขาก็โตขึ้น3ปีอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อินไปกับเขาแล้วก็สนุกจริงๆค่ะภาพสวยมากค่ะต้องไปดูในโรงก็เลยมาทำให้การภาพมันยากขึ้นในเรื่องของตัวละครก็รู้สึกว่าคงจริงๆเราก็ไม่ยากนะไม่ยากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตขึ้นเราก็โตขึ้นเยอะไปกว่าเขาอีกค่ะก็รู้สึกว่าคือเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มาพากแบบก็รู้สึกว่าเสียงเราก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเขาเสียงเขาก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะเราก็โตขึ้นทั้งคู่ใช่ค่ะใช่โตไปด้วยกันกับเขาเลยแบบนั้นเลยนะคะเหมือนคนไทยก็ยังจดจำเราในฐานะนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะรู้สึกว่าแฟนๆคนไทยก็จะจำไมล่ายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโมอาน่าหรือว่าเด็กกว่านั้นก็ตามก็รู้สึกว่ากลับมาทีนี้ก็แบบดีใจที่แบบได้แบบอินโทรตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าเราได้ดูแล้วตัวกรอนดูแบนหน่อยว่ามันจะแบบมันต้องแบบว่าจะพาดูอะไรตรงไหนยังไงบ้างก็นอกจากภาพที่แบบสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นแบบโมอาน่าผจญภัยเดี่ยวแบบเน็ตกับมาอีกบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้จะมีลูกเรือเพิ่มขึ้นอีก3คนพัวน้องพัวกับเฮเฮก็มาลงเรือด้วยมาอีกก็กลับมาก็รู้สึกว่าจะมีแบบผองเพื่อนแล้วก็จะสนุกแล้วก็มันกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเองค่ะคุยกับคนค่ะมีคนไม่ได้คุยกับไก่อย่างเดียวนะคะคุยกับคนด้วยค่ะก็สนุกขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มีเพลงด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงที่ Beyond ไกลโฟนใช่ไหมคะคือเมล่าฟังรอบแรกคือติดหูเลยค่ะคือรู้สึกว่าเพราะมากแล้วก็เพลงอื่นๆในเรื่องที่เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันก็เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันจริงๆค่ะคือฟินค่ะปังค่ะรอชมแฟนเพลงด้วยแล้วก็ไม่ยอมด้วยได้ค่ะก็อยากชวนแฟนๆดิสนีย์แล้วแฟนๆทุกคนนะคะแฟนหนังแฟนทุกคนเลยค่ะพาเพื่อนมาพาครอบครัวมาดูโมอาน่า2กันนะคะในโรงภาพยนตร์วันที่4ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็มีรอบเร็วกว่านั้นนะคะ28พฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นที่รอบบ่าย2นะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะชอบจริงๆค่ะไม่ล่ารักเรื่องนี้มากๆค่ะอาจจะเป็นเรื่องอย่างตอนนี้กลับมาทำงานประเทศไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้แค่กลับมาภาคโดยเฉพาะเลยค่ะคือบินกลับมาคือแค่ภาคโมอาน่าเน้นๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จงานนี้แล้วกลับค่ะกลับอเมริกาแล้วก็ไปทำงานต่อที่นู่นค่ะตอนนี้ก็เพิ่งมีงานไปก็เดี๋ยวเมื่อไหร่มีข่าวมาเดี๋ยวมาแชร์กับพี่ๆคนไทยพี่ๆน้องใกล้ๆนี้ไหมที่น้องแฟนจะได้ติดตามงานไปได้ก็คงไม่นานนี้ค่ะอ่ะทีสไว้ก่อนเบาๆค่ะแฟนที่ไทยมีโอกาสไหมนอกจากที่แบบการภาพงานต่างๆค่ะได้งานต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ก็มีโมอาน่าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้างานอื่นก็มีเมล่ามีงานเพลงส่วนตัวแล้วก็มีหนัง Netflix ที่ออกมาแล้วปี2021ก็ไปดูได้ชื่อเรื่อง Keys All That เมล่าก็อยู่ในหนัง Netflix เรื่องนั้นที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะค่ะติดตามเมล่าด้วยหน่อยค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามเมล่าด้วยนะคะสามารถหาเมล่าได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะไมร่ามอลอยนะคะ Instagram อะไรก็ตามคือเมล่าก็อยู่บนเน็ตแหละค่ะก็ทักมาก็ได้นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบกลับค่ะเบื่อค่ะอยู่บ้านค่ะคนเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋ออินเสิร์ตใช่ไหมคะแค่ทำไงดีคะแต่เดี๋ยวต้อง